iPad 4.7 วันแรกมีอะไรใหม่บ้างแล้วกิจกรรมต่างๆเนี่ยเข้าเมื่อไหร่กันนะก่อนที่เราจะไปเริ่ม iPad 4.7 กันมาฟังคลิปนี้กันก่อนนะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกมชิน Impact นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาว่าด้วย iPad 4.7 วันแรกกันเลยครับผมในที่สุด iPad 4.7 ก็เข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็เข้ามาพร้อมกับนี่เลยตัวละครอย่างคอลลีนนะครับเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังนะครับว่า iPad 4.7 เนี่ยจะมีอะไรมาใหม่บ้างครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันใครที่จะเติมเงินเกม Genshin Impact อย่าลืมนึกถึงร้าน Lichman Shop นะครับร้านเติมเงินที่ถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นลิงก์อยู่ในคำอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะกลับมาที่แพท 4.7 ของเรานะครับในวันแรกนี้เบื้องต้นเลยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปที่จดหมายกันก่อนเลยเพื่อนๆจะได้รับตัวของเพชรมา600ไพโมเจมครับมาต่อเนื่องกันที่หน้านี้ก่อนเลยนะครับไปที่ร้านค้ากันต่อเนื่องในฝั่งของร้านค้าแพ็กเกจนะครับก็จะมีตัวของใบอัพพรสวรรค์แล้วก็ตัวของเพชรชมพูตัวนี้ไว้อัพอาวุธมาขายอยู่นะครับถัดไปขอกระโดดไปที่ฝั่งของ Battle Pass เลยนะครับตอนนี้ก็รีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะถัดมาเป็นที่หน้ากาชานะครับสำหรับกาชาในรอบนี้ก็จะเป็นกาชาอย่างตัวละครอย่างคอลลินแล้วก็เอาไฮทัมพี่แต้มของเรารวมไปถึงกาชาอาวุธของทั้งสองด้วยครับตู้นี้เนี่ยค่อนข้างดุเดือดเลยตัวละครทั้งสองตัวถือว่าติดอันดับท็อปเทียร์ทั้งคู่อาวุธก็ใช้งานได้ดีทั้งคู่ครับถัดมาครับมาในหัวข้อของกิจกรรมกันบ้างครับสำหรับกิจกรรมที่เป็นให้เราเล่นได้รับเพชรเนี่ยยังไม่เข้าเลยในวันแรกนะครับเรามาดูอื่นๆที่เข้าในวันแรกกันก่อนนะครับก็เริ่มจากตัวของทดสอบพรสวรรค์ก่อนเลยเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้คอลลีนมายิงโชะแบบนี้ได้แล้วนะครับผมทดสอบพรสวรรค์เสร็จก็อย่าลืมมากดรับของรางวัลกันนะครับถัดมาครับในส่วนของเควสกันบ้างเนาะตัวของเควสเทพเจ้าในฉากที่6นี้นิทานก่อนนอนก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถไปทำกันได้เลยตั้งแต่วันแรกนะครับอีกหนึ่งเควสเช่นเดียวกันนะครับสำหรับตัวของเควสของคอลลีนหรือว่าเควสระดับตำนานของคอลลีนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดล็อกแล้วก็ไปทำกันได้เลยครับสำหรับตัวของเควสคอลลีนครับส่วนในกิจกรรมอื่นๆนะครับที่จะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยวันที่7หรือว่าวันศุกร์นี้จะมีกิจกรรมประจำแพทนะครับการจำลองเสริมความปลอดภัยตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งบอร์ดตีกันนะครับผมจะเข้าในวันศุกร์นี้แล้วก็จะมีวันที่15นะครับที่จะเป็นโหมดการต่อสู้อันเล่าร้อนของเกมการ์ดกลยุทธ์ว่องไวครับแต่อันนี้จะเป็นกิจกรรมเกมการ์ดนะไม่ได้รับเพชรใดๆนะครับแล้วก็สุดท้ายครับอีก1กิจกรรมก็คือวันที่18ครับกิจกรรมบันทึกงานเขียนสะท้อนแจ๋งอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเก็บเหรียญให้เพื่อนๆไปวิ่งกันในดันเจียนนะครับก็ได้รับ420ไพโมเจมและอีก1วันที่สำคัญนะครับก็คือวันที่25เนาะก็จะเป็นกาชาของฝั่ง 4.7 พาร์ท 2ซิกวินแล้วก็ฟูรินะนั่นเองครับส่วนใครที่สงสัยว่าเจ้าคอนเทนต์ใหม่นะครับอย่างตัวของโรงละครในจินตนาการเนี่ยจะเข้าเมื่อไหร่คำตอบคือจะเข้าวันที่1กรกฎาคมนะครับก็จะไปตรงกับช่วงในตู้ที่2เนาะเพราะฉะนั้นในพาร์ทแรกเนี่ยหลักๆเราจะมีกิจกรรมให้เราทำแค่ประมาณนี้เลยครับถัดมาครับเราก็จะได้เจอตัวของการปรับปรุงระบบที่น่าสนใจเนาะอย่างเช่นนี่เลยทุกคนเลซินของทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเต็ม200เป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือจะเป็นขีดจำกัดในการเก็บไอเทมต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นขีดจำกัดอยู่ที่ 9,999 แล้วครับเก็บกันไปยาวๆเลยครับหรือจะเป็นหน้าเมนูเพื่อนนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะขยับมาอยู่ที่100คนแล้วครับเขาเนี่ยให้เพื่อนเราเยอะขึ้นเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเล่นกับโรงละครในจินตนาการนะถัดมาครับเป็นระบบการใส่อาร์ติแฟกต์เนาะตอนนี้เขาก็จะมีปุ่มสวมทันทีและมีการเพิ่มปุ่มที่เลือกว่าปรับแต่งแผนเองตรงนี้เพิ่มเข้ามาครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกได้เลยว่าเพื่อนๆอยากใส่อะไรอย่างเช่นแบบชิ้นนี้อยากใส่เป็นพลังโจมตีชิ้นนี้อยากได้เป็นโบนัสไฟฟ้าชิ้นนี้อยากได้เป็นคลิแบบนี้ครับเขาก็จะมีแบบว่าเขียนเอาไว้ให้คือจะเป็นปรับแต่งแผนเองเบื้องต้นโดยที่ไม่ได้บังคับให้ใส่แบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเขาก็จะพยายามหามาให้เรา
ประเภทเซตที่เราอยากได้แบบนี้เราก็สามารถเลือกได้เหมือนกันยกตัวอย่างผมเลือกเป็นแบบ Thundering Fury ไปแบบนี้ครับแล้วก็อยากได้แบบว่าคลิประมาณนี้ได้ไหมด้านล่างเนี่ยก็มีปุ่มสถานะที่แนะนำครับว่าแบบเฮ้ยถ้าอยากได้ออฟลองเนี่ยจะต้องประมาณไหนเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างโดริให้ใช้พลังชีวิตนะฟื้นฟูพลังงานอะไรแบบนี้ครับเราไม่ชอบอันไหนเราก็สามารถปรับแต่งได้อย่างเช่นไม่เอาพลังชีวิตอยากเล่นโดริเนี่ยสายพลังโจมตีเราก็บอกว่าเปลี่ยนขอเป็นสายพลังโจมตีพอเราเลือกได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดสร้างแผนได้เลยครับเขาเนี่ยก็จะไปดึงอาร์ติแฟกต์มาว่าแบบให้เราใส่ประมาณนี้นะบางตัวหรือว่าบางอาร์ติแฟกต์เนี่ยไปอยู่กับตัวละครอื่นถ้าใส่สเตตัสออกมาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้โอเคไหมแบบนี้เป็นต้นครับอันนี้ก็จะเป็นระบบสายอาร์ติแฟกต์ที่สะดวกสบายสำหรับผู้เล่นใหม่มากขึ้นนะครับส่วนผู้เล่นเก่าเนี่ยก็รอการย้ายอาร์ติแฟกต์เป็นเซตอยู่ใช่ไหมเมื่อไหร่จะทำสักทีนะดูหน้าโดริสิก็บอกว่าเมื่อไหร่นะและนั่นก็เป็นทั้งหมดของแพท 4.7 ใน Day 1ที่ผมเอามาฝากกันนะครับผมในวันแรกเนี่ยเขาก็จะเน้นให้เพื่อนๆเนี่ยไปทำในฝั่งของเนื้อเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนหรือว่าไปเปิดกาชาเล่นตัวละครกันไปก่อนนะครับแล้วกิจกรรมเนี่ยจะค่อยๆตามมานะครับรวมไปถึงคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยเขาเนี่ยไม่ได้ยัดมาทีเดียวค่อยๆไล่มาตามลำดับนะครับผมและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับผมก่อนจากกันขอขอบคุณ 139,600 Subscriber จากทาง YouTube ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมแล้วก็อลิจิโน่ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time let's go fish blasting together